นักเรียนเราเรียนวิทยาศาสตร์ไปทำไมก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีวิทยาศาสตร์เราก็จะไม่เข้าใจอย่างเช่นฝนเกิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะวิทยาศาสตร์ทำให้มนุษย์มีเทคโนโลยีมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะแล้วมีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไหมคะหนูอยากจะถามว่าสนามแม่เหล็กของโลกอยู่ที่ไหนค่ะผมอยากรู้ว่าน้ำเป็นคนหรือเป็นปลาครับทำไมฮูลาฮูปถึงหมุนอยู่รอบตัวเราได้โดยวัตถุไม่ตกทำไมธรรมชาติคือสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวเราครับทำไมผมถึงกินข้าวเยอะผมอยากถามว่าบนจักรวาลเรานี้ยังมีกลุ่มดาวไหนที่เราสามารถอาศัยอยู่ได้บ้างครับได้ครับเพราะวิทยาศาสตร์มันไม่มีขอบเขตโครงการ Chevron Enjoy Science มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กไทยแล้ววิทยาศาสตร์ก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป